ครับผมตอนนี้ผมอยู่กับทางไผ่พลบก่อเกียรติยิมนะครับแชมป์โลกคนใหม่ยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับชัยชนะในครั้งนี้เป็นไงครับการโชว์ครั้งนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันครับครับผมเพราะเขาเป็นมวยชกยากครับเป็นไงคู่นี้หมัดหนักไหมก็พอสมควรครับแล้วพอใจการชกของตัวเองครั้งนี้ไหมฮะก็พอใจครับก็ตั้งเป้าไว้ชก12ยกเลยเราเห็นทีแรกเนี่ยเห็นเดินบุกอยู่2ยกแต่ว่าจากนั้นนี่ใช้จังหวะฝีมือเพราะว่าไงว่ารู้ว่าสไตล์ของแชมป์ต้องปรับแบบนี้ใช่ไหมครับผมเขาต่อยลงยากครับผมและตั้งเป้าครับการที่มีโอกาสที่จะไปเจอกับทางอากิระเยคาชิแชมป์โลกตัวจริงที่เอาชนะน็อกพรสวรรค์ชาวญี่ปุ่นน่ะเป็นไงถ้าดูแล้วมีโอกาสที่จะเจอตัวนี้ก็มั่นใจครับครับพร้อมเจอครับผมที่ญี่ปุ่นครับมาดูที่อาจารย์นะครับอาจารย์มโนเป็นไงฟอร์มการชกของไผ่พะโล้ไฟนี้คือไฟนี้เราต้องยอมรับว่าเราไม่เคยต่อยกับมวยประเภทเม็กซิกันเนี่ยเราต่อยแต่อินโดฟิลิปปินซึ่งลักษณะเขาเหมือนจะกลัวไผ่พอขึ้นมาเนี่ยเขาก็บล็อกเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอต่อยกับเขาเป็นมวยช่วงชกดีด้วยแล้วเขาก็ประสบการณ์เขาดีนะเขาต่อยมา20กว่าครั้งเนี่ยอย่ามองว่าเขาไม่เก่งผมมองเขาเก่งนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยพอต่อยไม่ลงเนี่ยเราก็ต้องบอกเลยว่าต้องปรับแผนละถ้าเราไปลุยตลอดเนี่ยผมคิดว่าท้ายต้องเสร็จเขาเพราะเขาในพลังกำปั้นเขาอยู่แต่ว่าเขาก็จับจังหวะเราไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเราเป็นมวยต้องเดินตลอดแต่พอเรามาปรับสไตล์มีแยบมีอะไรก็โอเคผมก็พอใจกันชกแต่ถ้าถามว่ากำลังเนี่ยผมยังไม่พอใจเพราะเราเนี่ยไม่เคยยืนถึง12ยกคือก็เต็มที่แค่8ยกแล้ว105นี่มีปัญหาไหม105คงไม่มีปัญหาแล้วครับ105นี่ก็ทำได้ครับเป็นก็เราต้องทำมวยไทยก็รู้อยู่มันก็ต้องทำน้ำหนักกันต่อยไม่มีใครที่จะต่อยลดแค่2กิโล3กิโล2กิโลไม่มีหรอกครับมันก็ต้องลดกันเยอะแต่ว่าเราก็ทำได้นะครับก็12ยกก็อยู่ได้ครับท้ายนี้อยากให้ไผ่พะโล้ฝากอะไรถึงแฟนมวยครับก็ช่วยแชร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยครับโอเคครับ